ราชภัฏดังแจงแล้วคม10ตำรวจโทหญิงโหดซื้อวุฒิตรีเผยเคยศึกษาปี61ราชภัฏดังเมืองราชบุรีแจงแล้วกรณี10ตำรวจโทหญิงจ่าย 50,000 บาทซื้อวุฒิตรีเผยเคยศึกษาจริงเมื่อปี2561ต่อปมภาพชุดนักศึกษาวันที่1กันยายน2565ที่ห้องประชุมซับพิรีชั้น3ตึกอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัธพลอุสัยพันธ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและด็อกเตอร์อดิศักดิ์แสงส่องฟ้าผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยถึงกรณี10ตำรวจโทหญิงที่มีข่าวเผยแพร่อยู่ในสื่อมวลชนขณะนี้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอให้ข้อมูลโดยทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบหมายให้มาเป็นผู้ให้ข้อมูลวันนี้ข้อมูลเบื้องต้นคือ10ตำรวจโทหญิงได้สมัครเข้าเรียนในปีภาคเรียนที่1/2560สาขารัฐประศาสนศาสตร์ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์อาทิตย์มีผลการเรียนในภาคเรียนที่2/2560ทั้ง2ภาคเรียนมีผลการเรียนและได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่3/2560ไม่มีมาเรียนไม่มีผลการเรียนต่อมา10ตำรวจโทหญิงท่านนี้ได้สมัครเรียนใหม่ที่1/2561สาขาวิชานิติศาสตร์ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์อาทิตย์แต่ไม่ได้มาเรียนจึงไม่มีผลการเรียนราชภัฏดังเมืองราชบุรีแจงแล้วกรณี10ตำรวจโทหญิงจ่าย 50,000 บาทซื้อวุฒิตรีเผยเคยศึกษาจริงเมื่อปี2561โดยระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคือ10ตำรวจโทหญิงคนนี้ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา2561โดยสรุปคือ10ตำรวจโทหญิงไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งแต่ปี2561เป็นข้อมูลเบื้องต้นอ่านข่าวงำไส้ทหารหญิงแฉซ้ำตำรวจอ้างเมียดวอจ่าย 50,000 ซื้อวุฒิตรีโต้แฟนหนุ่มจากข้อมูลทราบว่าเขาใช้วุฒิการศึกษาระดับม.ปลายเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยจะต้องเข้าเรียนให้ครบ4ปีแต่เขาเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์เทอม1ปี2560และเทอม2ปี2560เรียนได้แค่2เทอมอีกปีหนึ่งได้มาสมัครเรียนใหม่เทอมเศษ1ส่วน2561สาขานิติศาสตร์มีลงทะเบียนแต่ไม่ได้มาเรียนและไม่มีผลการเรียนถ้านักศึกษาไม่มารักษาสถานภาพ2ภาคเรียนติดต่อกันและนักศึกษาท่านนี้ก็จะพ้นสภาพถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2561และจะพ้นการสภาพเป็นนักศึกษาไปแล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีการศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2553ข้อ26สถานภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดลงโดย 5. ขาดการรักษาสภาพนักศึกษาติดต่อเป็นเวลา2ภาคเรียนจากผลการเรียนที่ผ่านมาของ10ตำรวจโทหญิงท่านนี้ในเทอมที่1บางวิชาก็สอบผ่านบางวิชาติดไม่ผ่านส่วนภาคเรียนที่3/2561ทุกวิชาเขาไม่ได้มาเรียนหลังจากปี2561ก็ไม่ได้สมัครใหม่ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการใช้เงินซื้อผลการเรียนทางมหาวิทยาลัยยืนยันไม่เป็นความจริงเพราะระบบของมหาวิทยาลัยไม่สามารถซื้อปริญญาได้ยกเว้นไปเช็คที่แหล่งมหาวิทยาลัยที่เขาอ้างที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงส่วนกรณีที่เขามีรูปแต่งกายนักศึกษานั้น
เวลาที่เขามาเรียนจะมีการถ่ายรูปทำบัตรไปบางวิชาจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนส่วนรูปนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปของนักศึกษาเวลาที่มาเรียนจะมีชุดนักศึกษาและการเรียนนั้นก็ไม่มีการเซ็นชื่อมาเรียนแทนกันได้จากการดูรูปของ10ตำรวจโทหญิงแล้วเป็นรูปของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสัญลักษณ์ที่หัวเข็มขัดและกระดุมเวลาที่นักศึกษานับพันคนมาเรียนกับเราก็ต้องใส่ชุดนักศึกษามาเรียนแบบนี้เหมือนกันรูปนี้อาจจะเป็นรูปเก่าที่โพสต์ออกไปกรมอุตุนิยมวิทยาเผยเส้นทางพายุไต้ฝุ่นหินหนามหนอชี้ส่งผลกระทบถึงไทยกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามเส้นทางพายุไต้ฝุ่นหินหนามหนอชี้แม้ไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ไทยแต่จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นได้วันที่1กันยายน65กรมอุตุนิยมวิทยารายงานความคืบหน้าการอัปเดตและติดตามเส้นทางเดินพายุไต้ฝุ่นหินหนามหนอ HINNAMNOR วันนี้วันที่1กันยายนยังมีศูนย์กลางบริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกยังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าพรุ่งนี้มีแนวโน้มจะเริ่มกลับลำเคลื่อนตัวกลับไปทางทิศเหนือไปทางประเทศจีนด้านตะวันออกต่อไปพายุนี้ยังแรงระดับไต้ฝุ่นไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นได้มดดำตกใจลีน่าจังเปิดข้อมูลอ้างพี่สะใภ้พิงกี้ไม่ให้ยุ่งประกันปล่อยติดคุกไปทำพิธีกรตกใจถามกันใหญ่เรื่องจริงเหรอมดดำถามลั่นใครบอกเธอลีน่าจังเปิดข้อมูลอ้างพี่สะใภ้พิงกี้ไม่ให้ยุ่งประกันตัวปล่อยน้องสามีติดคุกไปเผยคนที่พาอภิรักษ์ตั้งแต่เป็นชาวเขาไปทำสัญญกรรมออกมาให้ข้อมูลหลังจากมดดำคชาพาให้ลีน่าจังมาร่วมเป็นพิธีกรรายการแฉด้วยตามคำเรียกร้องแฟนๆรายการล่าสุดวันที่31สิงหาคม65ในรายการแฉลีน่าจังออกมาเผยข้อมูลถึงบุคคลที่ชื่อฟ้าหรือฟาร่าซึ่งเป็นคนที่พาอภิรักษ์โกดทิตั้งแต่เป็นชาวเขาไปทำสัญญกรรมล่าสุดฟาร่าไปแจ้งความจับอภิรักษ์ที่ DSI ว่าอภิรักษ์ปลอมเอกสารเอาชื่อฟาร่าไปเป็นกรรมการบริษัทโดยไม่แจ้งเขาฟาร่าไปเยี่ยมคนในคุกมา2ปีล่าสุดเขาบอกพี่สะใภ้พิงกี้คนไปเยี่ยมพิงกี้ในคุกเขาบอกจะหาทนายอะไรไปเขาบอกไม่ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นดีแล้วเขาบอกพี่สะใภ้จะฮุบสมบัติพิงกี้ทั้งหมดโดยข้อมูลดังกล่าวทำมดดำและพิธีกรตกใจถามกันใหญ่ว่าเรื่องจริงหรือไม่มดดำถึงกับถามว่าใครบอกเธอลีน่าจังกล่าวว่าฟาร่าไปเยี่ยมในคุกฟาร่ารู้ทุกอย่างเพราะเขาเคยทำงานกับอภิรักษ์คนจะเอาเข้าไปช่วยพิงกี้เขาบอกไม่ต้องมายุ่งให้เขาอยู่ในคุกดีแล้วพี่สะใภ้มีรถเบนซ์คันใหญ่เป็นเมียพี่ชายพิงกี้อีกคนคนนี้ไม่ได้อยู่ในคุกพิงกี้มีพี่ชาย2คนคนหนึ่งอยู่ในคุกอีกคนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรแต่เมียเป็นคนเจ้าที่เจ้าการฟาร่ารู้หมดทุกอย่างเมื่อวานเขาไปแจ้งจับอภิรักษ์อีกหนึ่งคดีเขาเข้าไปคุยจะจัดหาทนายอะไรให้มันบอกไม่ต้องมายุ่งให้อยู่ในคุกดีแล้วเขาบอกว่าอภิรักษ์อยู่ในคุก2ปีเงินเอาไปให้ผู้หญิงคนหนึ่ง170 ล้านให้เอามาดำเนินการเรื่องคดีแล้วยังเอาไปฝากโนมินีเพื่อออกจากคุกจะได้มีเงินฟาร่าเขาไปเยี่ยมคนในคุกบ่อยๆ2ปีแล้วมดดำแต่ฉันได้ข่าวว่าอภิรักษ์ไม่เหลือเลยให้โนมินีถือครองไปฝากต่างประเทศหมดแล้วคิดว่าพิงกี้รู้ไหมลีน่าจังกล่าวว่าพิงกี้เป็นคนฉลาดนะเขาบอกเฉพาะแม่กับพี่ชายที่รู้ถ้าพิงกี้ไม่รู้
พิงกี้ก็ต้องออกมาถ้าศาลเมตตาให้โอกาสตั้งทนายให้พิงกี้ออกมาดำเนินการข้างนอกยังไม่มีทนายไม่มีใครไปยื่นประกันตัวเลยพี่สะใภ้ไม่ยอมให้คำจะฮุบสมบัติมดดำสมบัติเขาอายัดไว้หมดแล้วพี่สะพ้ายเขาขับรถเบนซ์คันใหญ่เบ้อเริ่มเลยแล้วพี่ชายเขาก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างน้อยควรแต่งตั้งทนายให้ทนายมาดำเนินการข้างนอกให้ไปคัดเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจว่าชื่อที่เป็นกรรมการบริษัทเขาแอบอ้างขโมยลายเซ็นก็มอบทนายไปแจ้งความดำเนินคดีกับอภิรักษ์